นี่แหละคือเรากำลังจะหารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่กล้าหาญสามารถที่จะทำเรื่องนี้ให้เราออกกู้ให้ครูแล้วก็ไม่ต้องคิดมากเลยกันเลยไม่ต้องไปคิดว่าเฮ้ยแล้วถ้าครูเบี้ยวเอาที่ไหนมาจ่ายเขาเป็นล้านล้านบาทอะไรเอาตกเป็นผู้มีอำนาจเดี๋ยวใครมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเก่าเขาก็รับไปมันมีระเบียบมีวินัยมีอะไรต่ออะไรอยู่มากมายมหาศาลนะอีกข้อหนึ่งเขาบอกว่าต้องให้ธนาคารรับรองไอ้ตรงนี้จบเลยมันไม่มีธนาคารไหนรับรองหรอกผมก็เลยไปคุยกับอมสินนั่นรับรองให้เขาหน่อยหน่อยได้ไหมแหมวันนี้ฉันรวยอยู่เดือนหนึ่งหกเจ็ดได้ปีหนึ่งกับหมื่นล้านได้ฉันไปรับรองตรงนั้นฉันก็ไม่ได้เลยใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันต้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ไปจากครูเท่านั้นนะอย่ามาบอกว่าเอ้าเฮ้ยนี่เลขาจะไปเป็นรัฐมนตรีนะไม่เอาไม่เอาผมยังจำได้ว่าผมเกิดยังไงโตมายังไงการศึกษาแบบไหนมีอะไรถ้าเป็นเล่นการเมืองปั๊บเนี่ยเขาจะขุดมาหมดผมยังจำได้อยู่เพราะนั้นผมจะไม่เล่นตรงนี้นะแต่จะสนับสนุนจะต่อสู้แล้วมีเวลาพอหมดไอ้สี่เดือนที่มันคุ้มขบเอาชะดามาใส่หัวไว้อยู่เนี่ยมันเลยไปไหนไม่ค่อยได้เนี่ยก็จะไปส่วนใครจะได้เป็นหัวหน้าพรรคใครจะได้เป็นปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยองค์กรครูเราจะคุยกันอีกทีแล้วก็จะส่งสัญญาณไปถึงพวกท่านวันนี้เราไม่รบกวนใครนะเราเอาโมเดลของท่านสุวิทย์มาเอาของท่านชลบุรีมาได้ชลบุรีก็ได้ปาร์ตี้ลิสต์ไปเจ็ดคนท่านสุวิทย์ก็ได้ไป4-5 คนไม่เคยคิดว่าจะได้ปาร์ตี้ลิสต์ห้าคนวันนี้พอส่องกระจกปั๊บตบปากตัวเองทุกทีกูไม่ควรพูดเลยว่ากูจะเป็นฝ่ายค้านหัวหน้าพรรคเราใครกูไม่รู้นะอย่าจะไปพูดตรงนะว่าจะเป็นฝ่ายค้านเป็นฝ่ายค้านได้ยังไงเราจะไปช่วยครูต้องเป็นรัฐบาลไอ้รู้แหละพรรคใหญ่ทั้งหลายแหล่เนี่ยเดี๋ยวถ้าพวกเราได้กันมาก็ชูวิทย์เขาได้5ชลบุรีเขาได้7พวกเราช่วยกันให้ได้ทั้ง10ก็เอาฝ่ายการมา1คนนะแล้วก็จะเลือกกันดูให้ดีว่าไม่ใช่เพราะเอาชดาใส่ให้แล้วล้ำเลื่อยไปจิบไม่หันมาสนใจพวกเราเลยไม่ได้นะรัฐมนตรีนี่ต้องเอากับพวกเราไม่ใช่พอได้เป็นรัฐมนตรีนะล้ำเลื่อยไปจิบลืมสัญญานะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ท่านรัฐนักพัฒนาเนี่ยได้รายงานเมื่อเช้านี่ว่าเรามีสมาชิกกกพ.อยู่เนี่ย900,000 คนแล้วจะล้านแล้วนะผมกำลังให้ท่านสลาเขาแต่งเพลงอยู่นะวันนี้มันยังแพงอยู่หลายๆตังค์อยู่กำลังต่อรองมันอยู่ว่าจะเอาแค่เพลงเดียวเนี่ยสัญญา5 แบบถ้าพวกเราสัญญาไว้กันไว้ว่าครอบครัวไม่พอเราก็จะไปหาผู้ปกครองครับแค่คนละ5 แบบเนี่ยเราก็จะได้5 ล้านคน5 ล้านเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ล้านหนึ่งเนี่ยมันได้ตั้ง5 คนนะเพราะฉะนั้นถ้าได้5 ล้านจริงๆมันได้25 คนนะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมันจะไปไหนใช่ไหมล่ะอย่าลืมนะผมจะเป็นอะไรในอนาคตไม่รู้แต่คำว่าเป็นอะไรเนี่ยติดคุกหรือไงไม่รู้นะแต่สัญญา5 แต้มพวกที่มาวันนี้เนี่ยต้องไปกระจายข่าววันนี้ท่านเลขาบิดาตั้งพรรคเรียบร้อยแล้วตอนบ่ายถ้ามีเวลาท่านจะมาบอกว่าพวกเราจะต้องไปเสียภาษีหน้าเดือนมีนาเนี่ยแล้วก็บอกว่าในภาษีเนี่ยเขาจะบอกไว้ว่าเสียให้พรรคการเมืองร้อยหนึ่งเราก็ไปกาเลขที่118ใช่ไหมท่านบิดาเลขที่118ออกหวยไม่ต้องมาบันซื้อนี่โชคดีนะทำหน้าดีแล้วก็เราก็จะมีเงินมาลงปฏิริษีกัน